โอเค chapter 6 3ทุ่ม3นาทีสวัสดีครับกับพวกผมนิวส์คูลการรีวิวเกม Gothic Phantom Detective chapter ที่6แล้วนะครับโอเคมาต่อกันเลยขอบคุณจำที่หายไปของฉัน Forgotten Murder และคดีฆาตกรรมที่ถูกลืมไปด้วยเด็ดกันคนที่ตายไปแล้วคือซิเซลครับและนักสืบร่วมกันเพื่อตามหาความจริงทั้ง2อย่างนี้ก็คือความจริงก็คือคนตรงจังที่หายไปของเราอ่ะกับของซิเซลอ่ะกับคดีฆาตกรรมที่ถูกลืมที่รีมีคนกำลังหาไขคดีนี้กำลังสืบคดีนี้ครั้งนึงนะคุณนักสืบอ่ะให้ภารกิจกับคุณที่ตายแล้วอย่างนึงก็คือให้ไปที่คุกแล้วก็หาตารางงานของนักโทษคนนึงแรงงานมันพรุ่งนี้ของนักโทษคนหนึ่ง แล้วใครจะสนตารางงานมันพรุ่งนี้อ่ะเอ้ยว่าชุดไอแคร์อ๋อก็แล้วฉันจะสนใจไปทำไมในว่าฉันก็ไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วไม่มีพรุ่งนี้นั่นคือสิ่งฉันรู้สึกเมื่อไม่กี่ใจนี้ที่ผ่านมาเว้ยแต่รัวๆเลยรัวๆโอเคทิกทามต่อกันเลยยาฮูเราต้องไปตามสายโทรศัพท์ไปที่อยู่ที่เขาให้มาก่อนอื่นต้องมาปวดพวกนี้ก่อนดีกว่าไหมทำอะไรกันอยู่เนี่ยมันจบแล้วสำหรับฉันมันจบแล้วลินที่น่ารักของฉันคนที่เหมือนเป็นแสงที่ส่องนำทางให้ฉันหนีจากฉันไปแล้วแล้วพูดหนังสือพูดนั่นเองไอตัวน้ำเงินกับตัวเขียวอ่ะชอบมาแกล้งฉันตลอดเลยลืมมันจะเถิดเจ้าหนุ่มเจ้าหนูแล้วฟังฉันนะครับท่านไอที่ส่องทั่วเหมือนแสงอาทิตย์ของนายลินเนี่ยไม่ได้รู้จักนายมากนักใครแล้วก็พูดหนังสือพวกนั้นด้วยเอ็นโดสแล้วพูดหนังสือพวกนั้นก็จะทำงี้ไปตลอดอะไรวะแปลงไงดีวะเอ็นอย่าไปคิดมากเลยอย่างนี้กันอย่าไปคิดมากเลยก็มีความสุขกับชีวิตนายสินายอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วครับคุณปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้หรอจะแกล้งกันซะหน่อยฉันแปลกใจว่าทั้งสิบคนนี้ทำอะไรกันแน่หวังว่ารู้คิดรู้แต่ว่าเขาจะทำอะไรกันแน่หวังว่าเธอจะปลอดภัยเหรอเธอคงยินดีที่มีคนชอบหรือไงอย่างเงี้ยหรือเปล่าไปต่อเถอะตอนนั้นเธอรอไอ้มิสคาเมล่ากำลังรออยู่ที่ชิคเก้นคิทเช่นน้องรีบไปแล้วไม่ได้เอาโค้ดเพิ่มโค้ดสวีปไหนลองดิได้ป่ะได้แต่นี้ไม่สนแล้วไม่สนใจอะไรอ่ะฮอร์ไปต่อเลยไปที่ Chicken Kitchen ไม่ใช่ไม่ไปเฮ้ยกดผิดอ่ะกรรมบาชีพจะมาทำไมอะไรเนี่ยการเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับท่านเออใช่เรามาที่นี่ก่อนเออพอได้ไปกูกดได้เป๊ะขนาดนี้วะตอนเรามาหาไอ้ห้องขังดี99ดีวะเออลืมเลยไอ้คิดว่าถึงเวลาที่จะถึงเวลานั้นแล้วที่บอก3ทุ่มขอใช้โทรศัพท์ลืมไปเลยไปหาดีกว่าไปจัดการรีบๆจัดการดีกว่าน่าแปลกใจจังไม่คิดว่านายจะสนใจเรื่องนี้ด้วยยังไงก็ตาม
เดี๋ยวอะไรวะ2ชั่วโมงแล้วถึงเวลาแล้วแล้วก็ไปทำงานกันเถอะนะใช่ฉันคิดว่านายพูดถูกคนแปลไม่เข้าใจเลยกำกำกำโอ้อะไรอีกใบหนึ่งอันนี้ใบนี้ถูกพยายามไปซ้ายถูกพยายามไปแล้วอันนี้ไปขวาใบใหม่บรรยากาศห้องนี้แปลกๆนะฉันคิดว่าฉันคงต้องไปทำงานของฉันแล้วแหละฉันอยากให้เธอไปที่ห้องนักโทษเพื่อดูอะไรนะตารางงานวันพรุ่งนี้หน่อยของนักโทษคนหนึ่งที่อาคิฟอ๋อให้ตารางงานเปลี่ยนไปทุกวันแต่ละคนจะมีตารางงานแต่ละอย่างกันห่างกันติดอยู่ที่กระดานดำข้างหลังห้องขังของเขาที่คนที่ฉันต้องการก็คือดีเบอร์ดี99ห้องขังเบอร์ดี99นักโทษเบอร์ดี99เออโอเคแล้วไปจะไปที่ห้องขังยังไงวะจะต้องหาข้อมูลก่อนตอนเนี้ยทึกทามอ่ะอาทิเขียนอะไรใหม่มันจะขึ้นไปข้างบนตอนนี้แหละขออ่านนี่กันมันปิวแล้วปิวได้ปิวดีร้อนจังพัด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 เฮ้เบลลี่เฮ้ไอ้มึงอะไรช่วยติดให้มันดีกว่านี้เลยได้ไหมคราวหน้ามันปิวหลุดอีกแล้วแล้วขอดูหน่อยสินักโทษเบอร์474ถึงเวลานั้นแล้วรีบเตรียมตัวเถอะนักโทษเบอร์474เหรอไอตัวไอประวานยักษ์นั่นคิดจะทำอะไรกันแน่นะนายไม่รู้เหรอเกี่ยวกับ Metropolis Department Site คดีไอเนี่ยคดีที่ที่ Metropolis Metroใครเหรอก็474อ่ะบริเขตป้องกันหิมเป็นคนป้องกันหิมเซลพยายามหลบหนีป้องกันไม่ถูกยิงมั้งเข้าไปที่เมโทรโพลิสแล้วก็เอาไซอะไรวะแปลไม่ออกอีกคำ use frame cover ทำไมเขาถึงทำงั้นอ่ะนั่นแหละที่น่าสงสัยอ่ะว่าทำไมถึงทำงั้นแล้วก็ไม่รู้ไงว่าทำไมแล้วไงต่อเขาดูสับสนนะตอนแล้วคิดอยู่นานแล้วเขาพูดว่าอ๋อเขาต่อรองมั้งเอาข้าวแกงกะหรี่มา5ที่ที่ชั้น2ดับเบิ้ลข้าวแกงกะหรี่อ่ะนั่นไงนั่นไงโอ้ยแปลมวยแล้วแย่หน่อยที่หลังจากที่เขากินข้าวเข้าไปแล้วแปลกันเองไปก่อนนะครับผมไม่รู้แปลว่าไงดีก็ทำงั้นไม่ทำไมนะเพราะว่าข้าวแกงกะหรี่มันเผ็ดไปอ๋อสงสัยมันเขาคงอารวาสนะก็แกงกะหรี่เผ็ดไปฮะมันเผ็ดไปแล้วฉันก็ทำมันตกเลยจริงนะไอ้คดีนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดเหตุการณ์เป็นอะไรวะเขาเรียกอะไรเดียวมันส่งผลไปทั่วเมืองอ่ะแต่มันไม่มีผลนะอย่างแรกก็ไอคนที่ตัวใหญ่คนนั้นมันมาที่คอมมิชชั่นออฟฟิศคนเดียวได้ทำไมนั่นแหละปริศนาใหญ่เลยอะไรนะแล้วทำไมเขาไม่มาคุยกับ474คนได้ตัวเขาเองอะอ๋อมันว่ามันไอคนนี้จะเกี่ยวกับคดีไอ474เขาเกี่ยวกับคดีที่พูดถึงอยู่เดี๋ยวมันจะคุยโทรศัพท์กันนี้เปล่าเปล่าวะบางทีก็จะทำก็ได้แต่ว่าผม have not released anything about it แต่ก็ไม่ได้ผลไม่ได้อะไรกับไม่ได้อะไรข้อมูลออกมาเข้าใจยากว่ะ
ปลายแล้วขยำแล้วก็ปลายเหมือนเดิมแล้วมันก็ทำท่านี้อีกแล้วกูว่าแล้วท่านอนอาบแดดแม่งผู้ชายทำท่านี้สุดจีนมากแล้วช่วยเลิกทิ้งปลาไอ้ที่จดสำไอ้เขาเรียกว่าอะไรว่าเมโมสำคัญบันทึกสำคัญที่ฉันบันทึกได้ไหมเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเด้เฮ้ขึ้นไปนี่ทำไม่ได้หน้าจอโชว์จำนวนห้องขังห้องเล็กๆหลายๆห้องมันเล็กมากเล็กจริงๆและสามารถเห็นซึ่งสามารถเห็นมันได้จากข้างนอกแล้วก็มีโอเพนบาร์มีเหมือนที่บายอากาศอยู่ด้วยฉันก็ไม่อยากอยู่ในนั้นหรอกนะฉันสงสัยว่าห้องพวกนี้มันอยู่ไหนกันแน่ถึงไหมเนี่ยอย่าไปถึงฮะแล้วกูเอาไงอ่ะมันใช่เย็บขอกูกดได้ไหมอีกใบหนึ่งเฮ้เวลลี่กดไม่อยากกดไปช่างแม่งครับทำไมถึงไม่ช่วยติดให้มันดีกว่านี้นะดูหน่อยสิห้อง C38ต้องการจะคุยโทรศัพท์ใช่เขาขอคุยขอใช้โทรศัพท์คุยเมื่อไม่กี่นาทีก่อนโอเค C74กับ C38คนละคนกันนะแล้วที่เก้าอีกคนหนึ่งโอ้ยเยอะจังไม่เคยยินเรื่องนี้อ่ะคดี Secret Deadest Watch โอ้ยเยอะจังคดี Secret ของใครอ่ะความรักของใครอ่ะต้อง C38เป็นนักร้องอ่ะกลุ่มเขาเล่นคอนเสิร์ตกันแล้วก็ออกเดินสายไปทั่วประเทศแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งขึ้นอะไรเหรอมันคืออะไรการฆาตกรรมหรืออะไรมันแย่กว่าการฆาตกรรมอีกมันเป็นความลับของรัฐบาลเลยแหละฮะเขาของรัฐบาลเลยเหรอกี่กับน้องล็อกเลยนะมันใช่จริงเหรอเรื่องจริงเหรอก็เพลงที่เขาร้องมีชื่อว่า Secret Deadest Watch Deadest Watch Deadest Watch หรือเปล่าอ่านว่าไงวะแต่ที่เนื้อร้องที่ C38 เป็นคนแต่งที่ร้องอ่ะการมีความแตกต่างไปจากสิ้นเชิงคือมันผิดธรรมชาติมากๆแล้วมันเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่มันไอ้ incident ไอ้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับมันเกิดขึ้นได้ไงวะเพราะว่าเนื้อร้องอ่ะใหม่อ่ะ Dark Semi Secret โอ้โหสับมึงเย็ดอ่านไปก่อนนะครับขอคิดนิดนึงเลยขอเกี่ยวข้องกับคนหัวสีแดงด้วย Making National Secret จริงอ่ะจริงเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ประเทศสั่นสะเทือนเลยอีกแล้วอินเดียประเทศอีกแล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ลองล็อกถึงรู้ความลับของข้อมูลลับได้เป็นปริศนาอีกแล้วเหมือนเมื่อกี้นี่แหละถอดแบบมาเลยแล้วทำไมเขาไม่ถาม C38 เองอ่ะอ๋อเมื่อกี้ก็ไม่ถาม C74 ก็คือพวกที่สงสัยว่าคดีทั้งสองอย่าง C74 กับ C38 อะว่ามันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องทำเป็นคดีแปลกๆที่ช็อกโลกช็อกประเทศทั้งเรื่องไอ้ที่ไปว่าบาริเคดนั่นอะของ C47 อะที่เข้าตึกอะไรเมโทรโพลิสนั่นแหละต่อคดีนี้ที่นักร้องแต่งเพลงร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักของรัฐบาลด้วยก็คือทำไมไม่มาถามตัวเขาเองอะ
ว่าจริงมันเป็นไงไม่ถามคนที่ถูกขังเองเออเอาต่อก็เลยโอเคยาวแล้ววันที่เขาจะทำแล้วแหละแต่ว่า they haven't บอกแต่ว่าคงไม่ได้ข้อมูลอ่ะคงแบบว่านี่ก็ตามมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับเราก็คือมาถามแล้วแต่ว่าไม่ยอมบอกมึงโยนอีกแล้วเหรอโชคดีที่กูข้ามไปฝั่งแล้วช่วยเลิกโยนเมโมบันทึกสำคัญของฉันได้ไหมบันทึกตัวความจำของฉันอะแล้วก็ที่มันจะมีอันเนื้อเขื่อไว้สับไพ่มีอันหนึ่งไว้